ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับเรื่องของโรคอฮิวาแอฟริกาที่เกิดขึ้นในหมูนะครับหลังจากที่องค์การสุขภาพสัตว์ของโลกอตอนนี้ระบุนะครับว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นที่จีนอยู่ก็ทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยตอนนี้มีความเสี่ยงต่อโรคนี้นะครับเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็ซากสัตว์ จ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสะแก้วตอนนี้ต้องเร่งดําเนินการนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการนําเอาซากสัตว์จากฝั่งประเทศกัมพูชาตอนนี้จะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาประเทศไทยอย่างเด็ดขาดนะครับนายวิบูลย์สีมั่นคงธรรมหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่2ภาคตะวันออกเปิดเผยว่าอธิบดีกรมปรศุสัตว์สั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและจับกลุ่มการลักลอบนำสุกรหรือว่าซากสุกรจากประเทศกัมบูชาเข้ามาในประเทศไทยในฝั่งด้านชายแดนจังหวัดส,สกวหลังจากกรมปรศุสัตว์ได้รับรายงานจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกนะครับว่าที่จีนเนี่ยตอนนี้พบกรารระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาที่เมืองเส้นหยางมณฑลเหลียวหนิงนะครับโดยโรคอะฮิวาแอฟริกาหรือว่า ASF เป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่อาจจะติดต่อได้แรงในสัตว์ ตระกูลสุกรหรือว่าหมูนะฮะรวมไปถึงมีโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะปนเปื้อนมากับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูนะครับที่ไม่ผ่านการปรุงสุกซึ่งก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อโรคนี้ได้แล้วก็เสี่ยงนะครับจะก,กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยด้วยซึ่งการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์เข้าออกในประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้วได้ดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการนําเอาซากสัตว์ จากฝั่งกัมพูชานะครับตอนนี้จะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาดหากมีการลักลอบนําเข้ามาจะทําการจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับแล้วก็ดูอาการกันหน่อยอาาใช่ไหมจาอ,อาการของสุกรที่เป็นโรค ASF เนี่ยนะคะร่างกายของเจ้าสุกรเนี่ยจะมีสีแดง และถ้าอาการรุนแรงใบหูและใต้ท้องจะมีสีคล้ำและอาจจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีวัคซีนรักษาและป้องกันโรคนี้เพราะฉะนั้นผู้ขายต่างเนี่ยนะคะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเขาห้ามนำเข้าจากที่ไหนก็ต้องให้ความร่วมมือกันด้วยเพราะเสี่ยง ต่อการที่คุณจะขายไปให้ผู้บริโภคและผู้บริโภคจะติดเชื้อนี้ได้จากการรับประทานหมูของคุณนี่แหละที่มันติดโรคเข้ามาที่สําคัญเนี่ยหมูต้องปรุงสุกนะครับใช่ค่ะก้อยงดก่อนครับตอนนี้เลยนะครับอาหารอีสานอย่างก้อยผมเป็นห่วงเหลือเกินใครชอบกินดิบๆผมก็ชอบตอนนี้ผมงดแล้วงดแล้วใช่ไหมงดแล้วครับระมัดระวังไว้ก่อนนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราจําเป็น ที่จะต้องบร,ริโภคเนื้อหมูแล้วเราไม่มั่นใจว่าเนื้อหมูเนี้มาจากไหนติดเชื้อโรคนี้เข้ามาหรือไม่ทําให้สุกก่อนนะคะก็จะได้ช่วยกันได้ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกอบการผู้ค้าสุกรทั้งหลายเนี่ยจะต้องช่วยกันก่อนนะคะ